ุสานบ้านพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่ครับประมาณ346ไร่ประมาณ95ไร่ที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าประมาณนี้ไงมันก็สามารถนำไปใช้ทำเมนิพนได้พื้นที่เดิมเนี่ยที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นหลุมศพเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถออกแบบได้เลยเพราะว่ามันข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับตัวหลุมศพที่มีอยู่แต่ว่าพอมีที่ดินเปล่าเพิ่มมาอีก95ไร่เนี่ยก็เลยสามารถทำให้เราสามารถออกแบบพื้นที่ใหม่ได้ได้มาเลือกไซต์ที่สุสานบ้านพลุนะครับซึ่งสุสานบ้านพลุเนี่ยมันก็ประการแรกเนี่ยคือผมมีญาติอยู่หาดใหญ่ซึ่งก็ทำให้ผมเนี่ยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่พอสมควรแล้วก็มาเชียงใหม่ที่นี่ทุกปีประการที่2คือสุสานบ้านพลุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่ครับประมาณ346ไร่ซึ่งในสุสานบ้านพลุเนี่ยมันก็จะมี2เจ้าของนะครับซึ่งก็จะรู้ว่ามันก็มีของมูลนิธิธงเสียสิงตึงแล้วก็มูลนิธิจงกัวสงเคราะห์คนชรานาถา2เจ้าของเนี่ยก็เป็นของมูลนิธิทั้งคู่แล้วก็มีส่วนที่เขาเนี่ยซื้อที่ดินเพิ่มเติมมาทางที่เหนือทางใต้นะครับซึ่งอีกประมาณ95ไร่ที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าประมาณนี้ไงมันก็สามารถนำไปใช้ทำเมนิพนได้พอมีที่ดินเปล่าเพิ่มมาอีก95ไร่เนี่ยมันก็เลยสามารถทำให้เราสามารถออกแบบพื้นที่ใหม่ได้แล้วก็สามารถปรับปรุงของเก่าได้ด้วยพื้นที่สุสานเนี่ยเวลาปกติเนี่ยส่วนมากก็จะถูกทิ้งร้างแล้วก็ไม่ถูกใช้งานในเวลาปกตินะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเชมิเนี่ยก็จะมีการใช้งานแค่ช่วงเทศกาลเชมิเท่านั้นแต่ว่าปกติเนี่ยมันก็ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วก็ไม่ถูกใช้งานก็เลยนำเรื่องของคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะเนี่ยเข้าไปสอดแทรกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชาปนกิจก็คือพื้นที่สุสานโฮมซุยเดิมแล้วก็เราก็ต้องมีการศึกษาสตัดดี้นะครับก็มีการคำนวณบาลานซ์กันระหว่างพื้นที่ที่แบบขายของมูลนิธิที่เขาจะขายหลุมศพเพิ่มในอนาคตแล้วก็พื้นที่สำหรับนันทนาการให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะได้ในเวลาปกติซึ่งก็เป็นการบาลานซ์กันของทั้งสองส่วนแล้วก็เหมือนเขาก็ได้กำไรด้วยแล้วก็อีกส่วนคือเขาทำเพื่อสังคมด้วยซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งของทางมูลนิธิทั้งสองเจ้าที่เขาต้องการช่วยเหลือทางสังคมนะครับตัวสุสานแล้วก็ตัวชุมชนบ้านพูเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นภาพถ่ายทางเก่าปี2513นี่ก็เป็นภาพถ่ายของกรมแผนที่ฐานนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวสุสานบ้านพลุกับชุมชนบ้านพลุเนี่ยมันก็อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเก่าของคนท้องถิ่นที่นี่แล้วก็มีตัวสุสานเข้ามาสร้างเพื่อสร้างใหม่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยในปี2548และ2563เนี่ยมันก็เกิดการขยายตัวของเมืองขึ้นทำให้ชุมชนของเมืองอะไรเงี้ยมันก็ไปตั้งใกล้กับตัวสุสานมากขึ้นสุสานมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ของเมืองนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีตึกสูงมีอะไรขึ้นมาเนี่ยสุสานบ้านพูนี่มันก็จะเหมือนเป็นพื้นที่โล่งๆขนาดใหญ่ที่มันก็จะรองรับกับความเป็นเปิดโล่งหรือว่า open space ให้กับเมืองมากขึ้นนะครับประการต่อมาคือเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงชาปนกิจนะครับก็คือถ้าเราจะเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการชาปนกิจของคนจีนในอดีตนะจะพบเห็นชัดเจนว่าในอดีตเราก็จะทำวงซุยกันใช่ไหมครับมีพิธีกงเต็กอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพิธีที่ใช้งบประมาณค่อนข้างจะสูงในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยความต้องการแบบนี้มันก็ค่อยๆหายลงไปเพราะว่าคนส่วนมากก็จะมองว่าพิธีกงเต็กอะไรเงี้ยมันก็เป็นพิธีที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองหรือว่าการทำคงซุยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณสูงแล้วก็ต้องมีการดูแลรักษาต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยความเหมือนกับว่าแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการชาปนกิจเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องของหลุมศพที่นี่นะครับก็มีประมาณ 7,000 กว่าหลุมผลตอบรับก็จริงๆแล้วก็ผมว่าก็โอเคนะครับก็ได้รับการก็มีการพูดส่งต่อกันอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมก็อาจจะมีญาติอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ญาติก็แบบได้แบบเหมือนเอาไปแชร์กันอย่างเงี้ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีแล้วส่วนหนึ่งผมก็ทางบริษัททั้งสองเจ้าเนี่ยซึ่งผมก็ได้ไปคุยตั้งแต่ช่วงการทำเวียนิพนธ์ตั้งแต่ไปเก็บข้อมูลไปขอแบบสอบถามอะไรเงี้ยก็ผมก็เอางานชิ้นสุดท้ายก็ส่งให้เขาไปเขาก็เอาไปดูแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นทีสิทธิ์มันเป็นทีสิทธิ์แบบเป็นงานเสนอครับเป็นงานสมมติคือมันก็ไม่ใช่งานที่มีอยู่จริงซึ่งก็อาจจะทำได้หรือทำไม่ได้เพราะอาจจะมีเรื่องของงบประมาณที่มันอาจจะต้องใช้งานในการลงทุนต่าง